สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้นะครับกลางวันแสกๆนะครับจะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson รุ่น EB-X9 นะครับนี่คือ Epson โปรเจคเตอร์ EB-X9 นะครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-X9 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ 2,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024 คูณ 768 หรือว่า XGA นะครับมาดูช่องต่อต่างๆนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี Audio In Audio Out นะครับสำหรับต่อนำสัญญาณเสียงเข้าตรงนี้แล้วก็ไปออกแอมตรงนี้ผ่านโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็มี S Video ซึ่งเราไม่ค่อยใช้ช่องนี้กันนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณวิดีโอนะครับเส้นสีเหลืองๆนะครับหรือ AV นั่นเองอันนี้เป็น USB Type B นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่า VGA อันนี้เป็นมอนิเตอร์เอาท์นะครับสำหรับต่อออกมอนิเตอร์เอาท์หรือต่อออกจอคอมอีกจอหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับในส่วนของปุ่มนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ Turn Off Turn On นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Sort Search นะครับ Sort Search ก็คือปุ่ม Input หรือว่านำสัญญาณเข้ามานะครับอย่างเช่นผมต่อผ่านเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับ Media Player ตัวนี้ก็เข้ามาด้วยช่องต่อ VGA ช่องนี้เราก็ถ้ามันไม่หาอัตโนมัติเราก็กดช่องคำว่าซอสตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปที่คำว่าคอมพิวเตอร์หรือ VGA นั่นเองตรงนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูเข้าไปเซตค่าต่างๆอันนี้เป็นสัญลักษณ์ลำโพงนะครับลดเสียงลำโพงเพิ่มเสียงลำโพงฝั่งนี้นะครับอันนี้ปรับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับตัวนี้ปุ่มแบ็กกลับนะครับหรือปุ่มแคนเซิลนั่นเองนะครับนี่คือ Epson EB-X9 นะครับซึ่งสินค้านะครับเป็นมือ2นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆในการใช้รีโมทนะครับไม่มีรีโมทก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีปุ่มเมนูให้กดเข้าไปเซตมีปุ่ม Enter ตรงนี้โอเคหรือ Enter ได้เลยนะครับสินค้ามือ2ตัวนี้จะไม่มีรีโมทนะครับแต่ลูกค้าก็สามารถที่จะกดเข้าเมนูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมต่อเครื่อง Media Player ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องทดสอบนะครับวันนี้กดปุ่มนี้นะครับทดสอบเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Epson Projector ตัวนี้นะครับหลอดเก่าหมดอายุถอดทิ้งไปนะครับใส่หลอดใหม่เข้าไปก็ได้ 4,000-5,000 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเหมือนหลอดใหม่นะครับเหมือนเครื่องใหม่นะครับแม้ว่าสภาพเครื่องจะเป็นมือ2แต่หลอดภาพก็เริ่มต้น0ชั่วโมงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับผมทดสอบกลางวันให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับวันนี้ทดสอบกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดหน้าต่างไว้รอบบ้านเลยนะครับนี่หน้าต่างตรงโน้นก็โน่นก็หน้าต่างตรงโน้นก็เป็นประตูนะครับดูครับแสงเข้ามาทุกด้านนะครับแต่ผมจะทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันกลางวันแสกๆเลยนะครับกับ Epson Projector EB-X9 นะครับมาดูกันว่าฉายกลางวันนะครับในขณะที่เครื่องสเปคเครื่องนะครับ 2,500 ลูเมนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2,500 ลูเมนนั้นจะสู้กับแสงกลางวันแสกๆแบบนี้ได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเปิดเครื่องมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเปิดเครื่องมาแล้วเปิดเครื่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบรีโมทนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับทดสอบไฟล์นี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความสว่าง 2,500 ลูเมนนะครับฉายกลางวันแสกๆแบบนี้ยังได้ภาพดีขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับดูครับความแจ่มความสว่างนะครับของเจ้า Epson Projector ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับฉายกลางวันเลยนะครับคุณผู้ชม3 LCD Projector นะครับเทคโนโลยี3 LCD นะครับให้ภาพคมชัดแรงนะครับสว่างเหมาะสำหรับการฉายภาพยนตร์หรือภาพยนตร์กลางแปลงกลางแจ้งนี้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับมาดูลำแสงนะครับลำแสงพุ่งออกมาแรงทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นหลอดใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดใหม่เลยครับตัวนี้
Epson EBX 9นะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ 2,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับดูครับคุณผู้ชมครับภาพฉายกลางวันนะครับนี่เป็นการฉายกลางวันเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูภาพก็เห็นรูขุมขนเลยนี่ถ้าเป็นกลางคืนนี่จะแจ่มสว่างมากกว่านี้นะครับนี่เป็นการฉายกลางวันแสกๆเลยครับนี่คือคุณภาพจริงๆนะครับของโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Epson นะครับนี่คือ Epson EBX 9ครับตัวนี้ดูครับคุณผู้ชมครับความแจ่มความสว่างนะครับถึงแม้ว่าความสว่างนะครับจะแค่ 2,500 ลูเมนเท่านั้นแต่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับตัวนี้สำหรับ Epson ตัวนี้นะครับดูครับดูใกล้ๆได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาขนาดกลางวันยังเห็นลำแสงที่พุ่งแรงขนาดนี้ครับEpson Projector ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับสุดยอดแล้วก็แจ่มครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองเลยนะครับถ้าฟังผมพูดไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมเชียร์สินค้าแล้วก็โม้ให้กับสินค้าตัวเองไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองได้เลยนะครับว่าความแจ่มความสว่างนั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ Epson Projector EBX 9ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือความแจ่มความสว่างนะครับแม้จะเป็นการฉายกลางวันแต่ก็ยังฉายได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังแจ่มแล้วก็สว่างนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Epson Projector EBX 9ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา 5,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ